หารอากาศ KELA Honda ผงาดซิลแชมป์ตะกร้อทีมเดี่ยวชายชิงแชมป์ประเทศไทยการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่35ณแฟชั่นไอแลนด์เมื่อวันที่8เมษายนเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมเดี่ยวชายเป็นการพบกันของสโมสรทหารอากาศ KELA Honda พบทหารเรือไอมาเน่สำหรับไลน์อัพของทั้งสองทีมทหารอากาศ KELA Honda ประกอบด้วยจ่าเอกวรายุทธ์จันทรเสนาจ่าเอกปรเมศสิริสวัสดิ์และรออสิริวัฒน์สาขาด้านทหารเรือไอมาเน่ส่งพันจ่าเอกจิรศักดิ์ฝักบัวเงินวุฒินันท์คำสนออสทพชัชนันท์สุวรรณรัตน์ลงสนามผลการแข่งขันปรากฏว่าในเซตแรกทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีก่อนที่จะเป็นกองทัพอากาศ KELA Honda ที่เอาชนะไปได้ก่อน 15-13 ส่วนในเซตที่2กองทัพอากาศทำได้ดีกว่าก่อนเอาชนะไปได้อีก 15-8 ทำให้กองทัพอากาศ KELA Honda คว้าแชมป์ตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในประเภททีมเดี่ยวชายไปครองส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆทีมเดี่ยวหญิงทหารอากาศ KELA Honda เอาชนะHonda Union 2-0 เซต 15-7 และ 15-7 คู่ชายกองทัพเรือไอมาเน่เอาชนะการท่าเรือ 2-1 เซต 16-17 15-12 และ 17-14 และประเภทคู่หญิงสโมสรตำรวจบชก.เอาชนะสโมสรทหารอากาศ KELA Honda 2-0 เซต 17-15 และ15-9สุวัฒน์เปิดบีชโปโลแชมเปี้ยนชิพเน้นใช้กีฬาระดับนานาชาติส่งเสริมท่องเที่ยวที่ริมหาดหัวหินบริเวณด้านหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันเป็นประธานเปิดการแข่งขันขี่ม้าโปโลบนชายหาดการกุศลระดับทวีปเอเชียรายการ Intercontinental V Green Beach Polo 2024 Intercontinental V Green Beach Polo 2024 ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาโดยมอบรายได้การกุศลให้โครงการกำลังใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดานำไปใช้ประโยชน์ในการส่งต่อความรักการช่วยเหลือผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงในเรือนจำให้สามารถมีอาชีพมีความสามารถด้านกีฬาและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยมีด็อกเตอร์ฮาราวลิงประธานกลุ่มบริษัทบีกรีมและนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยนายสมคิดจันทมฤกษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินแขกผู้มีเกียรติภาครัฐเอกชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมพิธีเปิดนายสุวัฒน์ลิปตพันลบกล่าวว่าการแข่งขันบีชโปโลนั้นนิยมที่จะไปแข่งขันตามเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเพราะฉะนั้นการแข่งขันบีชโปโลเกิดขึ้นที่หัวหินก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหัวหินและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจปัญหาสงครามปัญหาเรื่องเงินเฟ้อปัญหาเรื่องเทคโนโลยีต่างๆทำให้ภาวะการลงทุนภาวะการส่งออกค่อนข้างจะตึงตัวประเทศไทยเราต้องมีจุดแข็งและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม
มีขนบธรรมเนียมประเพณีมีอาหารการกินมีซอฟต์พาวเวอร์มีอะไรต่างๆอย่างมากรัฐบาลก็ได้พยายามที่จะให้การท่องเที่ยวมาเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการขยายในเรื่องให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยโดยไม่ต้องมีวีซ่าการขยายเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆการจัดงานอีเวนต์ระดับโลกต่างๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกับการจัดอีเวนต์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตรงกันแนวนโยบายในการประชาสัมพันธ์ให้เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนายสุวัฒน์กล่าวว่าต้องขอขอบคุณทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นทีมอินเตอร์เนชั่นแนลจากต่างประเทศคือฮ่องกงเบลเยียมได้ทำการแข่งขันกับทีมจากประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเอกอัครราชทูตจากหลายประเทศมาร่วมงานเช่นท่านเอกอัครราชทูตโปแลนด์และท่านเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์โอกาสนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันขอขอบคุณดร.ฮาราวลิงประธานกลุ่มบริษัทบีกรีนและนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยที่ได้เป็นเสาหลักในการจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาถึง13ปีและขอบคุณบริษัทพราวโรงแรมอินเตอร์ติเนนตันภาคเอกชนต่างๆขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำและการท่องเที่ยวหัวหินที่ได้ช่วยกันสนับสนุนดำเนินการแข่งขันที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศนายสุวัฒน์กล่าวเปิดชีวิตเบียร์สรณัฐมัสยวานิชน้องชายสุดเฮี้ยวฟลุ๊กเกริกพลแห่อาลัยอาเล้งเฮงเฮงเฮงแห่อาลัยนักแสดงหนุ่มเบียร์สรณัฐมัสยวานิชน้องชายสุดเฮี้ยวฟลุ๊กเกริกพลเปิดชีวิตละครซิทคอมสร้างชื่ออาเล้งเฮงเฮงเฮงนับเป็นข่าวเศร้าวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อนักแสดงหนุ่มละครซิทคอมในตำนานเบียร์สรณัฐมัสยวานิชน้องชายสุดเฮี้ยวของฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชโรคหัวใจคร่าชีวิตในวัย37ปีครอบครัวตั้งศพสวดอภิธรรมที่วัดบางพูนจังหวัดปทุมธานีสำหรับเบียร์สรณัฐมัสยวานิชถือเป็นดารานักแสดงสุดเฮี้ยวอีกคนของวงการบันเทิงมีผลงานมากมายแต่ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังคือละครซิทคอมเรื่องเฮงเฮงเฮงจากบทบาทของอาเล้งแต่หลังจากมีข่าวเช้าออกมาหลายครั้งเจ้าตัวก็หายเงียบออกจากวงการไปต่อมาปรากฏว่าหนุ่มเบียร์สรณัฐได้ผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีและโปรดิวเซอร์เพลงค่ายเพลงแห่งหนึ่งกลายเป็นหนุ่มติดเล่นดนตรีไปเลยจนกระทั่งมีข่าวเศร้าอ่านข่าวช็อกวงการบันเทิงนักแสดงหนุ่มซิทคอมดังเบียร์สรณัฐมัสยวานิชเสียชีวิตแล้ว